สวัสดีทุกท่านนะครับใกล้เที่ยงแล้วเนาะหิวยังยังหามีทั้งยังและหิวก็เดี๋ยวจริงๆจะพูดสิ่งที่จะพูดต่อไปเนี้ยก็เป็นเรื่องเดียววันนั่นแหละนะครับแต่ว่าส่วนที่เราจะพูดเนี่ยมันก็จะมีงานตัวอย่างงานที่กว้างขึ้นหลากหลายขึ้นนอกจากงานของกลุ่มเสียมไลท์เองก็แนะนำตัวก่อนนิดหนึ่งนะครับอาจารย์สอนอยู่ที่ภาควิชานิเทศออกแบบนิเทศศิลป์นะครับคณะมัณฑนศิลป์อยู่ที่ศิลปากรนะครับซึ่งตอนนี้ก็ย้ายคณะเรียนไปที่นครปฐมเพราะว่าตึกที่กรุงเทพยังทำไม่เสร็จนะครับคือนอกจากเป็นอาจารย์แล้วเนี่ยก็อีกบทบาทหนึ่งก็คือว่าเราก็ทำงานออกแบบด้วยเพราะว่าก็คิดว่าถ้าเราไม่ทำงานออกแบบอ่ะเราก็คงไม่มีประสบการณ์อะไรไปสอนเด็กหรอกเพราะว่าเราอยากจะบอกว่าความรู้ที่เราเรียนในห้องเรียนทุกวันเนี้ยจริงๆมันเป็นความรู้เมื่อร้อยปีที่แล้วศาสตร์ที่เราเรียนด้านการออกแบบเนี่ยมันถามว่าเราเปิด Google น่ะมันมีไหมมันมีหมดนะครับแม้แต่อาจารย์ที่มาสอนเราเนี่ยยังเปิด Google เลยนะฮะงั้นพวกเราจริงๆเราก็เปิด Google เอาก็ได้ความรู้ต่างๆเนี่ยที่เป็นทฤษฎีอะไรทั้งหลายมันมีใน Google นี่มันมีมากมายนะครับแต่ว่าสิ่งที่ใน Google ไม่มีคือประสบการณ์นะครับฉะนั้นก็เลยคิดว่าถ้าเป็นอาจารย์สอนออกแบบมันก็ต้องทำงานออกแบบนะครับแล้วเราก็เอาสิ่งที่มันไม่มีใน Google เนี่ยมาสอนเด็กต่ออีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวพวกเราเองเนี่ยก็คือไม่ใช่แค่นั่งฟังอาจารย์แต่ว่าต้องลงมือทำนะฮะมันถึงจะเกิดความรู้ขึ้นมาได้นะบางทีฟังไปก็เดี๋ยวเบื่อๆหลับๆเนาะงั้นเช่นเดียวกันกับการที่มาฟังในวันนี้มาอาจจะแบบมาฟังวิทยากรพูดแล้วก็เข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างเนี่ยแต่ถ้าได้ลงมือทำปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวเราจะได้ความรู้นั้นขึ้นมาด้วยตัวเราเองนะครับได้ประสบการณ์จริงๆนะครับซึ่งพี่โรดก็ไปหาของมาใช่ไหมมีการเตรียมของมานะครับอาจจะได้ทดลองทำนิดหน่อยทีนี้เดี๋ยวจะก่อนที่จะลงมือทำอ่ะมันอาจจะต้องเข้าใจเรื่องของแนวคิดก่อนณวันนี้เราไม่ได้มาสอนนะเราเรียกว่ามาเผยแพร่แนวคิดดีกว่านะครับเผยแพร่แนวคิด1ในการออกแบบนะครับเพราะว่าจริงการออกแบบมันมีแนวทางในการทำเนี่ยหลายรูปแบบมากสิ่งที่เราพูดในวันนี้เป็นเพียงแค่แนวทางหนึ่งนั้นที่น่าสนใจนะครับแล้วก็คนยังไม่ค่อยทำมากนะฮะคือเมื่อก่อนสมัยเราเรียนจบใหม่ๆอ่ะเราก็เรียนจบศิลปากรนี่แหละนะครับตอนนั้นก็ยังเป็นเด็กๆกันนะเราก็รู้สึกว่าโอ้ยงานฝรั่งมันสวยจังเลยงานกราฟิกญี่ปุ่นมันสวยมากสมัยจบใหม่ๆแล้วพยายามจะทำงานให้มันเป็นดูเป็นฝรั่งพยายามจะทำงานให้มันดูเป็นญี่ปุ่นนะครับทำไปทำมาไม่เวิร์กเว้ยเพราะว่าเราเป็นคนไทยอ่ะเราไม่ใช่ฝรั่งและเราก็ไม่ใช่คนญี่ปุ่นนะครับสิ่งที่เราทำมันไม่ได้เกิดจากความเข้าใจมันคือการลอกเลียนแบบนะครับเราพยายามจะเป็นสิ่งที่เราไม่ได้เป็นนะครับแล้วก็จากการทำงานมาเรื่อยๆเนี่ยก็ได้สัมผัสการทำงานที่มันเป็นเรื่องของชุมชนหรือเรื่องอะไรต่างๆซึ่งมันก็นำมาสู่เรื่องของความเป็นการค้นหาตัวตนของเราเองของคนที่เรียกว่าเป็นคนที่อยู่ในเมืองไทยเองนะครับอันนี้รูปอันนี้ไม่ได้มาขายของแต่ว่าเป็นรูปที่เราถ่ายบนเครื่องบินตอนที่เราบินมาเมื่อวานนี้นะครับ
เป็นหนังสือขายของบนเครื่องบินแบบดิวตี้ฟรีอะไรเงี้ยเห็นแล้วก็เอ้ยชอบดีมันขายอันนี้คือน้ำหอม 4K นะครับขวดนี้ประมาณราคาตั้งประมาณ 2,000 กว่าบาทแต่เห็นราคาขายในอินเทอร์เน็ตทั่วไปประมาณ 1,000 อะไรเงี้ย900น้ำหอมขวดแค่นี้100มิลลิลิตรในนี้บอกว่า customize your CK 1 bottle get free Bangkok destination sticker with a purchase and start your collection today นะครับก็คือว่าไอ้น้ำหอมเนี่ยฝรั่งสมมติมาซื้อเนี่ยแล้วบอกว่าอยากจะเก็บเป็นของที่ระลึกหรือของฝากว่าเฮ้ย CK ซึ่งจริงแล้วไม่ใช่แบรนด์ไทยนะซื้อมาจากเมืองไทยเนี่ยแต่ว่าจะฝากความที่ระลึกว่าอันนี้มันเป็นสิ่งที่ซื้อมาจากเมืองไทยเนี่ยคุณไปเอาสติกเกอร์รูปคนพายเรือเนี่ยมาแปะได้นะนี่สิ่งที่มันบอกความเป็นประเทศเราเนี่ยคือเนี่ยไอเรือพายขายของเนี่ยนะครับซึ่งถามว่าในกรุงเทพตอนนี้มีไหมไม่มีครับมันกลายเป็นสิ่งที่อยู่ตามตลาดน้ำหรือเป็นสิ่งที่อยู่ตามต่างจังหวัดไกลๆที่ยังหลงเหลืออยู่แต่ไอสิ่งที่ทุกคนทิ้งมันไปแล้วหรือว่าแทบจะลืมมันไปแล้วเนี่ยกลายเป็นสิ่งที่เป็นอัตลักษณ์ที่เอาไปขายความเป็นประเทศได้ดังนั้นจุดที่น่าสนใจอ่ะคือว่าของแบบนี้มันมีคุณค่านะครับและบางอย่างมันกำลังจะหายไปถ้าเราไม่ใส่ใจมันนะฮะดังนั้นของที่เราแวดล้อมอย่างเราอยู่ทางใต้อย่างเงี้ยอยู่ปัตตานีเมื่อเช้าเราไปกินอะไรนะตุ๊กปักใช่ไหมที่เป็นสามเหลี่ยมเป็นข้าวเหนียวอยู่ข้างในอ่ะไม้เสียบไอ้ข้าวเหนียววันนี้มันไม่มีที่อื่นนะฮะมันมีที่เนี้ยที่กรุงเทพไม่มีหรอกนะครับเราเห็นแล้วก็โอ้ยถ่ายรูปลง IG ตื่นเต้นคนก็เข้ามาถามมันคืออะไรอาจารย์ข้างในเป็นอะไรนี่เป็นสิ่งที่พวกเราอาจจะบอกว่าเฮ้ยมันของแบบบ้านๆพื้นๆธรรมดาจ้ะแต่คนที่อื่นน่ะเขาตื่นเต้นกับมันนั้นมันมีคุณค่าที่เราจะมาใช้ได้นะครับทีนี้เราก็สรุปพยายามสรุปว่าสิ่งที่ถ้าเราต้องการดีไซน์งานที่มันมีอัตลักษณ์ความเป็นตัวตนเนี่ยเราก็อาจจะต้องพึ่งพาต้นทุนนะครับจริงทุกอย่างมันมีต้นทุนทั้งนั้นแหละนะครับรวมถึงเรื่องการออกแบบด้วยนะครับทีนี้ต้นทุนในนี้เนี่ยมันคืออะไรบ้างอันแรกก็คือสิ่งที่เรามีอยู่ตามธรรมชาติของเราคือสิ่งที่ธรรมชาติสร้างขึ้นนะครับเหมือนทุกวันนี้ที่ประเทศไทยพยายามจะฟื้นตัวเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยสิ่งที่ทำรายได้ให้เราได้มากก็คือเรื่องของการท่องเที่ยวถูกไหมฮะนักท่องเที่ยวเนี่ยโอ้แห่ๆกันมาเที่ยวประเทศไทยนะถ้าพูดถึงแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นธรรมชาติเนี่ยก็เป็นแหล่งที่ทำเงินได้เยอะเพราะนั้นสิ่งที่ธรรมชาติสร้างให้เราเนี่ยเรามีทะเลเรามีป่าไม้เรามีสภาพแวดล้อมสวยงามเนี่ยก็สร้างเงินสร้างรายได้ให้เราได้ในการดีไซน์ก็นำสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมาทำงานได้เหมือนกันเป็นต้นทุนให้เราได้เหมือนกันนะครับรวมทั้งสิ่งแวดล้อมต่างๆนะครับอีกส่วนหนึ่งที่เป็นต้นทุนของเราได้คือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นนะครับคือไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติต้องมีคนไปทำมันขึ้นมาจริงๆแล้วสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเนี่ยเราเรียกรวมๆว่าวัฒนธรรมนะครับนั้นถ้าเราเคยได้ยินนะวัฒนธรรมก็คือหมายถึงสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นทุกอย่างเลยนะฮะตั้งแต่ที่อยู่อาศัยอาหารการกินนะครับวิถีชีวิตสิ่งของเครื่องใช้ต่างการแสดงรวมไปถึงงานศิลปะนะฮะงั้นอะไรก็ตามที่มนุษย์สร้างขึ้นก็เป็นต้นทุนให้เราเอามาทำงานได้นะครับทีนี้พูดอย่างนี้อาจจะยังมองไม่เห็นภาพ
นี้ถามว่าทำไมเราต้องออกแบบจากต้นทุนที่เรามีนะครับเพราะว่าถ้าเราใช้ต้นทุนของเราเองนะครับเราใช้ทรัพยากรธรรมชาติใช้วัสดุของเราเองที่เราคุ้นเคยเนี่ยเราก็จะเข้าใจมันเรารู้จักมันเรารู้ธรรมชาติของมันรู้จุดแข็งจุดอ่อนหรือเราจะไปหามันได้จากไหนเนี่ยเราก็หาได้ง่ายนะครับอันที่สองคือหาง่ายใกล้ตัวไม่ต้องไปนำเข้ามาไม่ต้องไปเสียเงินนะฮะบางอย่างเนี่ยของบางอย่างมันอยู่แบบข้างๆบ้านเรานะฮะอยู่ใกล้ๆนะครับเพราะฉะนั้นของอะไรที่มันอยู่ใกล้มันหาง่ายนะครับราคาถูกกว่าแล้วก็สิ่งที่มันอยู่ใกล้ตัวเราหรือสิ่งที่อยู่ในพื้นที่ของเราเนี่ยมันสร้างความเฉพาะตัวได้เหมือนที่พี่รอดเล่าให้ฟังในช่วงเช้าแล้วว่าอะไรที่มันแวดล้อมอ่ะมันก็เป็นอะไรที่สื่อถึงตัวเรานะครับนั้นการนำมาใช้เนี่ยก็มี2แบบคือเอามาใช้เลยหยิบมาใช้เลยรุ่นเลยนะฮะแต่เดี๋ยวให้ดูว่าไอ้หยิบมาใช้เลยโดยที่ยังไม่ดัดแปลงใช้ยังไงนะครับกับเอามาปรุงสมัยนะครับเอามาปรุงสมัยให้นึกภาพเรากินอาหารไทยสมมตินะกินอาหารไทยนะฮะถ้าอาหารไทยเสิร์ฟมาในถ้วยเบญจโลงสมมตินะมันก็รู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นอะไรที่ดั้งเดิมมากเวลาเรากินมันก็จะเขินๆนิดนึงนะฮะมันดูไม่ใช่สิ่งที่อยู่ในเวลาของเราอ่ะไม่ใช่สิ่งที่อยู่ในเวลาปัจจุบันอาจจะเป็นโหใครมันจะกินข้าวด้วยถ้วยชามเป็นจะหลงวะไม่ใช่ละนะครับแต่ถ้ามันมีการนำมาใช้ในรูปแบบใหม่อาหารยังเป็นอาหารแบบเดิมแต่จับจานสมัยนะครับอยู่ในจานแบบสมัยใหม่ตกแต่งอาหารแบบสมัยใหม่มันก็สะดวกใจในการกินมากขึ้นหรือมันช่วยสร้างความแปลกใหม่มากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของการนำมาใช้นั้นเวลาเราพูดถึงว่าดีไซน์อะไรที่มันเป็นวัฒนธรรมเนี่ยถ้าเรานำของที่เป็นออริจินอลแบบเดิมๆเลยมาใช้ทั้งรุ่นพูดง่ายนะฮะหยิบมาใช้แบบไม่ได้ปรับปรุงอะไรมาเลยเนี่ยมันอาจจะรู้สึกว่ามันไม่ค่อยเข้ากับคนสมัยใหม่ใช่ไหมในนี้มีใครยังรุ่งโจงไหมไม่มีใช่ไหมทุกคนใส่เสื้อแบบใหม่ใส่กางเกงรองเท้าสมัยใหม่นะครับนั้นถ้าเราเอาของที่มันอยู่ในอดีตมาใช้แบบตรงๆเลยเนี่ยมันจะรู้สึกเขินๆนิดหน่อยนั้นเราจะต้องมีการปรับปรุงนะครับให้มันอยู่ร่วมสมัยมากขึ้นนะฮะอันนี้ไม่ใช่งานเรานะครับเป็นงานของนักออกแบบนะครับสองคนนี้เป็นดีไซเนอร์ออฟเดอะเยียร์นะครับคนแรกเนี่ยอยู่ที่นครศรีธรรมราชนะครับชื่อคุณสุภชัยแก้วพนมนะครับเป็นดีไซเนอร์ตัวเขาเองเนี่ยเขาเป็น product designer นะฮะโคมไฟอันนี้เป็นโคมไฟที่ออกแบบมาจากต้นทุนจริงๆนะครับวัสดุที่ใช้เนี่ยเป็นวัสดุที่มีอยู่ในท้องถิ่นของเขานะครับเป็นไม้แล้วก็เป็นไม้ไผ่นะฮะส่วนเรื่องไอเดียเนี่ยที่เราเห็นเป็นลูกเนี่ยมันคล้ายๆลูกอะไรครับรู้ไหมให้ถ่ายว่าลูกอะไรลูกจ่านะครับไอเดียมาจากลูกจ่าซึ่งอยู่ในพื้นถิ่นนะครับแล้วซี่ที่เห็นเป็นซี่ๆเนี่ยมาจากอะไรให้ทายทางใต้มีอะไรครับกรงนกดังนั้นไอเดียมันคือลูกจ่าบวกกับกรงนกของใต้นะครับวัสดุก็เป็นวัสดุของใต้อันนี้คือต้นทุนจริงๆนะครับแล้วโคมไฟอันนี้ได้รางวัลมาเยอะแยะเลยนะครับแสดงว่างานที่มันมาจากพื้นถิ่นเนี่ยนะฮะ
มันมีคุณค่าและมันมีคนที่มองเห็นคุณค่ามันและมันมีราคาด้วยนะครับทำเงินให้คุณสัมปชัยได้เยอะนะครับอีกท่านหนึ่งชื่อกรกฎนะครับกรกฎอารมณ์ดีเป็นดีไซเนอร์เอาใจเหยียบเหมือนกันนะครับคนนี้ก็เป็น product designer เหมือนกันทำคนนี้อยู่เพชรบุรีครับคนนี้อยู่เพชรบุรีแล้วก็พื้นเพเขาเนี่ยที่บ้านเขาเนี่ยเขาจะมีคุณปู่เขาเนี่ยเขาทำว่าวนะครับปลูกว่าวแล้วก็กรกฎเนี่ยจริงตัวเขาเองเขามาเรียนที่คณะอันธพเรียนประยุกต์ศิลป์เขาทำโคมไฟอันนี้ด้วยไม้ไผ่แล้วเขาใช้วิธีการผูกไม้ไผ่เข้าด้วยกันด้วยวิธีการผูกว่าวของคุณตาเขานะนั้นอันนี้มันคือภูมิปัญญาที่อยู่ในท้องถิ่นเลยไม้ไผ่ก็คือเป็นวัสดุท้องถิ่นกรกฎนี่จะบอกว่ารวยมากครับโคตรจะรวยเวลาเขาทำงานน่ะเขาไม่ได้ขายโคมไฟทีละชิ้นนะครับเขาขายเป็นคอนเทนเนอร์ส่งออกนะครับไปอย่างเขาไปเมส่งที่ปารีสอย่างเงี้ยเวลาไปออกบูธอ่ะกรกฎไปปุ๊บออเดอร์ขายหมดปุ๊บที่เหลือเที่ยวนะฮะเพราะว่าสิ่งแบบนี้ที่ปารีสมันไม่มีหรือในที่อื่นๆในโลกมันไม่มีมันมีมาจากเมืองไทยนะครับผสมผสานกับรูปทรงที่เขาดีไซน์ขึ้นมาใหม่นะฮะจะเห็นได้ว่ามันไม่ใช่เป็นเครื่องจักสานแบบโบราณรูปทรงมันทันสมัยมากนะครับแต่ว่าใช้วิธีการและวัสดุแบบดั้งเดิมนะฮะอันนี้เป็นงานแพคเกจจิ้งของบริษัทยอดคอร์ปอเรชั่นนะฮะบริษัทยอดคอร์ปอเรชั่นนี่ก็จะทำบรรจุภัณฑ์นะครับในภาพเนี่ยเราจะเห็นถึงเรื่องของการใช้วัสดุท้องถิ่นนะครับ อย่างส้มโออันนี้ส้มโอนี่คือส้มโอนครชัยศรีนะฮะเขาก็ไปคิดว่าเขาจะทำแพ็กเกจจิ้งยังไงให้มันดูน่าสนใจนะครับแล้วก็ที่นครปฐมเนี่ยนอกจากส้มโอแล้วเนี่ยสิ่งที่นครปฐมมีก็คือผักตบชวาที่มันลอยตามคลองแม่น้ำนครชัยศรีเนี่ยเต็มไปหมดเลยเป็นวัชพืชแล้วก็มันก็มีกลุ่มแม่บ้านไปเอาไอ้ผักตบชวาเนี่ยเอาขึ้นมาตากแห้งแล้วก็ทำเครื่องจักสานนะครับนี่เขาก็เลยเห็นว่านอกจากสินค้าของนครปฐมมีส้มโอส้มโอเนี่ยเขาก็มีเครื่องจักสานพวกผักตบชวานี้ด้วยนั้นเขาก็เลยเอาผักตบชวาเนี่ยมาเย็บปิดกันนะครับร้อยเชือกแล้วก็ผูกแล้วก็กลายเป็นแพคเกจจิ้งที่น่าสนใจนะฮะนอกจากเขาทำรายได้ให้ชาวสวนส้มโอที่นครปฐมเนี่ยเขายังไปทำรายได้ให้กลุ่มจักสานผักตบชวานี้ด้วยเป็นการเกื้อกูลกันระหว่างชุมชนนะครับเห็นไหมเขาไม่ต้องไปสั่งโรงพิมพ์เลยนะครับไม่ต้องไปสั่งโรงพิมพ์ในกรุงเทพซื้อกระดาษมาทำกล่องหรืออะไรก็ตามนะฮะหรืออย่างมะขามเนี่ยไอตะกร้ามะขามนี่ก็ไอเดียเดียวกันนะฮะหมู่บ้านข้างๆมีกลุ่มแม่บ้านจากสารเนี่ยเขาก็เอาไปทำไปสั่งทำตะกร้านะฮะจากสารแล้วก็เอามาขายมะขามนะฮะโอเคมันจะต้องติดฉากอะไรนิดหน่อยให้ดูสวยงามนะหรืออย่างข้างล่างเนี่ยขายผมมองไม่เห็นนะแต่เข้าใจว่าเป็นข้าวนะขายข้าวสารอย่างเงี้ยนะแทนที่จะต้องใส่ไปพิมพ์กล่องนะเขาก็เอาบรรจุภัณฑ์ซึ่งเป็นเครื่องจักสานที่มีอยู่ในชุมชนเนี่ยเอามาใช้เพราะนั้นอันนี้มันก็เป็นไอเดียที่ผมคิดว่ามันดีนะมันเป็นเรื่องของการเกื้อกูลกันแล้วมันช่วยเหลือกันในชุมชนนะฮะคือเราไม่ได้รวยคนเดียวให้เพื่อนได้รวยด้วยนะแล้วก็วัสดุก็หาได้ง่ายในท้องถิ่นนะอันบนก็เป็นของญี่ปุ่นซึ่งอันนี้จริงๆแล้วซึ่งอันนี้จริงๆมันเป็นวิธีการแพคเกจจิ้งแบบโบราณอยู่แล้วนะครับคือสมัยก่อนเขามัดกันอย่างนี้ก็อาจจะใส่กระดาษห่ออะไรเข้าไปนิดนึงให้มันสวยงาม
นี้เป็นดีไซเนอร์อัพเดทคนหนึ่งนะครับชื่อสลันอยู่คงดีนะสลันเนี่ยทำงานหลากหลายเหมือนกันทำทั้ง product design ทำหลังๆนี่จะมาทำจิวเวลรี่นะครับสิ่งที่ดีไซน์นี้นำมาใช้ก็คือเรื่องของต้นทุนเรื่องของสิ่งที่มันมีอยู่ในประเทศนะครับอันนี้คือดอกรักใช่ไหมดอกรักแล้วก็วิธีการร้อยดอกรักแบบนี้มันก็คือพวงมาลัยธรรมดานะแต่ว่าจริงๆแล้วดีไซน์แบบนี้ไม่ใช่สลันทำเป็นคนแรกนะครับชาวบ้านที่ผมจำจังหวัดไม่ได้มันมีจังหวัดหนึ่งที่เขาทำมันเนี่ยเราก็ทำเป็นเครื่องเงินเนี่ยเขาก็ทำดีไซน์แบบนี้แหละแต่ว่ารูปแบบมันจะไม่คล้ายๆกันของชาวบ้านทำเนี่ยจะเป็นดอกรักเงินแล้วก็ไซส์เท่าๆกันแล้วก็เรียงร้อยต่อมาของสลันถ้าจะมาปรับลดหลั่นกันนิดหน่อยนะครับแต่ทั้งคู่เนี่ยทั้งชาวบ้านและสลันอยู่คงนี้เนี่ยใช้ต้นทุนสิ่งที่มันมีอยู่แล้วดอกไม้ก็เป็นดอกรักนะฮะเป็นวัฒนธรรมที่มันเกิดขึ้นอยู่ทั่วๆไปอยู่แล้วนะฮะก็หยิบยกนำมาใช้อันนี้เป็นตัวอย่างฮิตของกลุ่มเจมไลท์มันคือตู้วัฒนธรรมนะครับเป็นตู้วัฒนธรรมอันนี้ตู้วัฒนธรรมเนี่ยก็เอาไว้ใส่พระไตรปิฎกนะนะครับนั้นชาวพุทธก็มองว่าอ่ะพระไตรปิฎกก็เหมือนเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นก็เป็นอะไรที่เรียกได้ว่าเป็นสิ่งดีเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะก็ต้องใส่ตู้ไว้ก็ตู้ต้องสวยงามแล้วมีการเดคอเรทีฟมีการตกแต่งตู้นะครับช่างไทยโบราณก็เขียนลวดลายลงไปซึ่งจริงมันก็คือกราฟิกดีไซน์นั่นแหละนะครับแต่เมื่อก่อนเราไม่เรียกช่างไทยว่ากราฟิกดีไซเนอร์นะเราก็เรียกว่าช่างเรียกเป็นศิลปินนะครับเขาก็ถ่ายทอดเรื่องราวของธรรมชาตินะฮะไอ้ตู้เนี่ยอายุเป็นร้อยปีเนี่ยแวดล้อมของสมัยก่อนมันคือธรรมชาตินะสิ่งที่เขามองเห็นดอกไม้ต้นไม้นกหนูกระรอกอะไรต่างๆเขาก็ถ่ายทอดมันลงไปแล้วแปลออกมาเป็นการกราฟิกจะเห็นได้ว่าต้นไม้ใบไม้อะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ใช่เหมือนจริงนะไม่ได้วาดใบไม้เหมือนจริงๆไม่ว่านกเหมือนจริงแต่ว่าถูกคลี่คลายแล้วเป็นงานกราฟิกไทยแล้วนะครับเราอาจจะเรียกว่าลายไทยหรืออะไรก็ตามนะครับแต่เนี่ยกราฟิกไทยชัดๆเลยนะฮะนั้นไอ้คำว่ากราฟิกไทยมันมีมาตั้งแต่เป็นร้อยปีมาแล้วนะครับโดยช่างไทยซึ่งมีฝีมือมากเมื่อมันตกทอดมาถึงรุ่นเราก็กลายเป็นของล้ำค่าแล้วตอนนี้นะฮะอยู่ในพิพิธภัณฑ์นะฮะทีนี้ถ้าเราอยากเล่นความเป็นไทยนะครับดีไซเนอร์หลายๆคนก็อ้าความเป็นไทยทำไงก็ไปเอาลายไทยมาแปะสินะครับแต่เวลาเอามาใช้เนี่ยอย่างที่ผมบอกถ้าเราเอามาใช้ของดั้งเดิมเอามาใช้แบบ 100% นะครับมันก็มาจะดูแปลกๆเนาะอย่างนั้นเนี่ยสมมติไปทำเสื้อพิมพ์ลายเป็นลายตู้นี่เลยเราก็จะเดินเป็นตู้เขาทำดูแบบเอ๊ะมันลายไปไหมก็จะอาจจะเยอะไปนิดหนึ่งนั้นมันมีวิธีการใช้คืออาจจะนำมาใช้เพียงบางส่วนนะครับหรือแปลงสภาพมันนะฮะจากลายเมื่อกี้วิธีการกลุ่มเราคือว่าพวกเราเวลาไปต่างจังหวัดเนี่ยเราชอบไปตามวัดไปตามพิพิธภัณฑ์หรือตามตลาดแหล่งชุมชนเนี่ยเราก็จะชอบถ่ายรูปเก็บไว้นะครับแต่นี่ไม่ได้ถ่ายเองรูปที่ถ่ายเองมันอยู่ไหนหาไม่เจอนี่ไปก๊อปมาจากเน็ตนะครับแต่ตู้เดียวกันนั่นแหละจากลายเมื่อกี้เนี่ยเราก็นำมาถอดให้มันใช้งานง่ายนะครับโดยใช้คอมพิวเตอร์นี่แหละเราเป็นช่างสมัยใหม่นะช่างสมัยก่อนก็ใช้พวกกันใช่ไหมเราว่าไม่เอาแล้วมีคอมพิวเตอร์ก็เร็วกว่าก็ใช้โปรแกรมถอดออกมานะครับถอดมาเป็นเวกเตอร์ไฟล์นะครับพูดง่ายคือ Illustrator นั่นแหละนะครับมีใครใช้ Illustrator เป็นไหมยกมือเกือบนะส่วนใหญ่ก็ใช้อิลลัสเป็นนะครับใช้อิลลัส Photoshop เป็นอะไร
เบสิกพื้นฐานของมนุษย์กราฟิกดีไซน์แล้วนะครับอันนี้ก็ถอดมาเป็นกราฟิกแบบนี้ถอดก็ยังไม่รู้ไปทำอะไรอ่ะเก็บไว้ก่อนนะครับวันหนึ่งจะทำงานดีไซน์เราเอาของที่เรามีเนี่ยยัดไว้ในฮาร์ดดิสก์เก็บไว้เป็นขุมทรัพย์ของเราเนี่ยก็เอามาใช้นะครับอันนี้มาใช้ทำภาพโปสการ์ดลายที่เราเห็นในนี้ก็คือลายจากตู้นั่นแหละนะครับจะเป็นการแปลงสภาพในการใช้นิดหนึ่งครอปมาใช้ดึงมาใช้บางส่วนอันนี้เป็นปฏิทินที่เราทำกับเนี่ยพี่โรดพี่ชายเป็นที่ระลึกมาตอนปีที่แล้วนะครับสิ้นปีหลังจากสวรรคตนะครับเราก็ทำก็ทวทีอาจารย์จามปฏิทินที่ระลึกนะครับไม่รู้ใครแอบด่าอยู่อันนี้ลายเนี่ยอันนี้ก็เช่นเดียวกันลายดอกบัวที่เห็นข้างล่างเนี่ยอันนี้เราไปเก็บมาจากวัดที่นครปฐมนะครับเป็นลายอยู่บนบานประตูบานหน้าต่างนะครับเขาก็เป็นลายแบบปิดทองอะไรเงี้ยนะแล้วก็เป็นพื้นสีน้ำตาลแดงๆนะครับอันนี้เราก็ไปถอดมาแล้วก็อย่างเงี้ยพอเราเวลาเรามีงานดีไซน์อะไรที่เราอยากสื่อถึงความเป็นไทยนะครับหรือสื่อถึงวัฒนธรรมเนี่ยเราก็หยิบเอาพวกนี้มาใช้นะครับปรับสีมันนะครับทำทรานสแลนต์อะไรต่างอันนี้เป็นงานที่ทำตอนฝากไทยนะครับซึ่งเราไปทำที่จังหวัดน่านเราก็ไปเที่ยวน่านกันนั่นแหละที่เราไปอย่างที่บอกก็ไปวัดนะว่าตามต่างจังหวัดเนี่ยการที่เราไปวัดหรือศาสนสถานเนี่ยทำไมเราไปตรงนั้นเพราะว่ามันเป็นเหมือนแบบขุมทรัพย์เลยครับเพราะว่าคนสมัยก่อนเนี่ยอะไรที่ดีๆอ่ะสุดยอดฝีมือทั้งหลายในพื้นที่ต่างๆเนี่ยเขาก็จะไปทำงานให้วัดกันเพราะว่าคนสมัยก่อนเขาศรัทธาสูงนะครับพอมีศรัทธาสูงก็คือทำงานด้วยใจนะครับพอทำงานด้วยใจงานมันก็จะสวยงามดีเลิศดีที่สุดนะครับนั้นสิ่งที่อยู่ในพื้นที่ของเราศาสนสถานอะไรของเก่าโบราณเนี่ยอยากให้เก็บเอาไว้เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ทำด้วยใจนะครับแล้วไปคุยดูดีๆเนี่ยโหแค่ผนังวัดผนังโบสถ์ผนังเดียวนี่ก็โหขุมทรัพย์มากมายนะครับอันนี้เป็นกราฟิกที่เราทำขึ้นมาเพื่อจะเอาไปทำเสื้อยืดอ่ะทำสกรีนเสื้อยืดง่ายๆนะครับไอ้ลายที่เราเห็นเป็นพิกเซลเนี่ยที่เราเรียกกันเดี๋ยวนี้ว่าแบบเป็นพิกเซลอาร์ตเนี่ยอันนี้มันคือฝีมือชาวบ้านที่เราก็มองเขาเป็นชาวบ้านเราไม่ได้มองเขาเป็นกราฟิกดีไซเนอร์แต่เนี่ยเขาคิดขึ้นมาได้น่ารักจะตายเป็นสัตว์ต่างๆมีผีเสื้อมีช้างมีสัตว์ปีกไม่กล้าเรียกว่าเป็นหงส์หรือเป็นนกหรืออะไรนะหรือเป็นเป็ดหรืออะไรอย่างอันนี้มันคืองานที่มาจากตุงที่ตุงก็คือโถงนะครับที่เป็นตุงสารจากเหมือนเครื่องจักรสารเงี้ยหรือเป็นผ้าทอนะครับนั้นวิธีการทอผ้าคือการเอาเส้นนอนกับเส้นตั้งมาขัดกันใช่ไหมมันก็เกิดเป็นลวดลายที่เป็นพิกเซลขึ้นมานะเราก็หยิบจับลายพวกนี้มาจัดเรียงใหม่จัดองค์ประกอบใหม่ให้มันดูน่ารักนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของหน้าเหมือนกันลวดลายที่เห็นนี่มาจากผนังวัดทั้งนั้นเลยนะครับมีรูปปู่ม่านย่าม่านมีลวดลายอะไรที่มันเป็นลายล้านมาเรามาจับ
ประกอบใหม่อย่างไอ้สีชมพูเนี่ยเป็นรูปหัวใจแล้วก็เอาลวดลายเนี่ยมาจัดองค์ประกอบใหม่ให้กลายเป็นรูปหัวใจนะครับแล้วก็มีปู่ม่านย่าม่านอยู่ตรงกลางเขาจริงเขาอาจจะคุยกันว่าเธอกินอะไรกันดิจะไม่ได้กระซิบรักอะไรนะแต่ว่าเขาก็สร้างสตอรี่ว่าเอ้ยมันเป็นเรื่องของกระซิบรักเราก็พูดถึงความรักอะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็เอามาจัดวางใหม่หรือไอ้หน้านั่นแหละเนี่ยก็จะเป็นวงลวดลายต่างๆที่อยู่ในวัดนะก็มาจัดวางทำเป็นเสื้อยืดนะครับที่มันแสดงถึงพื้นที่นั้นๆนะครับจำนกตัวตะกี้ได้ไหมตัวเนี้ยนี่ไม่ทำอะไรเลยนะแค่ไปยิ้มมาแล้วก็กลายเป็นตุ๊กตาก็ได้นะเป็นสินค้าได้ใช่ไหมฮะบางของบางอย่างเนี่ยมันบางทีมันอยู่บนที่หนึ่งอาจจะดูแบบอาจจะดูเชยอาจจะดูโบราณพอเราหยิบมาแปลงสภาพมันนะครับมันอาจจะดูน่ารักขึ้นทันสมัยขึ้นอันนี้ก็เอามาเย็บเป็นตุ๊กตาที่ดูน่ารักนะครับนี่เป็นปลาตะเคียนซึ่งทุกคนคงรู้จักเป็นปลาตะเคียน3นะครับซึ่งเป็นจริงแล้วมันเป็นภูมิปัญญานะนะครับคนคิดคนแรกไม่รู้คิดยังไงนะเก่งมากเลยเอาใบไม้มาขัดขัดกันแล้วกลายเป็นรูปปลานะซึ่งก็เป็นอะไรที่เราคุ้นชินอ่ะเนี่ยปลาตะเคียน3ก็คือความเป็นไทยอ่ะนะครับอันนี้ดีไซเนอร์อีกคนนึงชื่อธีรวัฒน์เทียนทัพประสิทธิ์นะครับก็คือชื่อเขาคือโอธีรวัฒน์อะที่วาดภาพประกอบนะครับให้อเดย์หรือหนังสือหลายๆเล่มนะครับนอกจากเขาวาดภาพประกอบแล้วเนี่ยเขาทำร้านด้วยเป็นร้านเสื้อผ้าชื่อเพจคิลเลอร์นะครับอยู่ที่สยามเซ็นเตอร์ทำกับพี่น้องเขาแล้วก็อันนี้จะให้เห็นตัวอย่างว่าจากปลาตะเพียนซึ่งเป็นอะไรที่พื้นบ้านทั่วไปเอามาทำแพทเทิร์นลายผ้าก็ได้นะครับแล้วก็นำผ้าที่เขาออกแบบเนี่ยไปตัดเย็บเป็นชุดแบบสมัยใหม่ดังนั้นความเป็นไทยถ้ามาใช้ให้ถูกวิธีมันก็ไม่เชยนะครับอันนี้เป็นผ้าพุ่มนะเราก็จะเห็นผ้าพุ่มเดี๋ยวมีถวายสักการะไหว้พระอะไรเราก็ทำผ้าพุ่มแบบโบราณนะมีผ้าสีทองแล้วก็ก็ไปซื้อโฟมมาใช่ไหมไม่เดี๋ยวนี้มันจะมีโฟมกลึงขายเป็นรูปผ่านพุ่มกาวดอกไม้มาติดๆๆๆนะครับอันนี้คือรูปแบบออริจินอลแบบทั่วๆไปซื้อตามตลาดอะไรก็มีนะครับอันนี้เป็นลูกศิษย์ชื่อวิรินชาวนะนะครับคนนี้จบไปแล้วก็ไม่ได้ไปทำงานกราฟิกแต่ไปทำแบรนด์ชื่อพับเทียบเรียบร้อยคือเขาเป็นคนที่ชอบพับกระดาษนะครับเขาก็ทำพานพุ่มแบบนี้ด้วยกระดาษนะครับแล้วก็มีวิธีการพับให้มันขึ้นรูปเป็นแบบนี้จริงๆไอ้วิธีการพับแบบนี้ก็ไม่ใช่วิธีการของคนไทยนะเป็นวิธีการของญี่ปุ่นนะฮะเพียงแต่ว่าเขาเอาวิธีการของญี่ปุ่นมาบวกกับรูปทรงที่มันเป็นไทยจริงเขามีอย่างอื่นด้วยมีมาลงมาลัยเป็นกระดาษหมดเลยนะครับก็ขายแพงมากเสร็จพวกนี้นะฮะราคาสูงมากอันนี้เป็นของดีไซเนอร์หลายคนอยู่นะครับชื่อตามนี้มีคุณนันทชัยคุณกุลละกุลทวัฒน์นะครับคุณสุรพงษ์แล้วก็คุณปั่นนะห่อนะเขาเป็นบริษัทนั่นแหละนะฮะนี่ก็เป็นงานดีไซน์อีกชิ้นหนึ่งที่น่าสนใจโดยการหยิบเอาสิ่งที่มันเป็นวัฒนธรรมเนี่ยให้คนเสพมันได้ง่ายขึ้นนะครับอันนี้เขามาทำเป็นตุ๊กตานะครับที่มาก็คือโขนใช่ไหมเป็นโขนน่ะเขาก็ทำเป็นตุ๊กตาครับให้มันน่ารักขึ้นนะเพราะว่าเด็กๆหรือคนวัยรุ่นสมัยใหม่ก็คงไม่มานั่งดูโขนเนี่ยก็จะมองว่าเป็นเรื่องของเชยของโบราณใช่ไหมฮะแต่ว่าของเชยของโบราณเหล่านั้นเนี่ยปรุงสมัยนะฮะ
อย่างเราหลายคนมีฝีมือในการวาดการ์ตูนเนี่ยแปลงมันเป็นการ์ตูนซะทำให้เด็กๆทำให้คนรุ่นใหม่เสพง่ายขึ้นอันนี้ไอเดียเขาดีมากครับเขาทำเป็นตุ๊กตาที่มีหัวโขนสวมลงไปแต่ไอหัวโขนเนี่ยเวลาถอดออกมามันมีซิปมันกลายเป็นกระเป๋าสตางค์เล็กๆได้นะฮะนี่ก็เป็นดีไซน์ที่น่าประทับใจอันนี้ของอาจารย์ขามอาจารย์ขามนี่อยู่ที่ขอนแก่นอาจารย์ขามนี่แกสนใจเรื่องรูปแต้มก็คือจิตรกรรมฝาผนังในวัดนั่นแหละนะครับแต่ว่าทางอีสานเขาเรียกรูปแต้มรูปก็คือรูปนะครับเขาก็ไปถอดทำเหมือนจริงๆก็ทำจริงอาจารย์ขามนับเป็นเสียมไลท์เลยนะก็อยู่ในกลุ่มเรานี่แหละนะครับก็ใช้วิธีการเดียวกันแต่เป็นเสียมไลท์สาขาอีสานใช่ไหมเสียมไลท์สาขาขอนแก่นอะไรเงี้ยนะครับแกก็ไปทำไปเก็บลวดลายรูปแต้มมาแล้วก็ทำกับอาจารย์อีกท่านหนึ่งทำเซรามิกนะครับแล้วก็อันนี้เป็นลายที่แกไปเก็บมาตามวัดอาจจะน่าจะทอนแล้วนิดหน่อยให้มันเรียบง่ายขึ้นแล้วก็ไอ้ลวดลายพวกนี้ก็เอามาทำผ้าพันคงผ้าบังคอนะฮะอันนี้งานเราจะเรียกว่างานไหมเรียกว่าทำเล่นๆดีกว่านะครับคือตอนนั้นที่ทำก็คิดกันว่าเฮ้ยอะไรที่มันไทยๆมี subject อะไรที่มันเป็นเรื่องของไทยบ้างที่มันยังเหลืออยู่ในปัจจุบันน่ะหรือยังมีคนใช้อยู่นะครับก็มีอะไรหมอนขวานนี่ใช่ไหมฮะนี่หมอนขวานเอกลักษณ์ของมันก็คือสีสันที่มันสดใสแล้วมันก็ดูเป็นงานเลยงานกราฟิกนะครับเป็นเรขาคณิตนะแล้วก็วาดรูปหมอนขวานแล้วก็ทำเป็นแพทเทิร์นอันนี้ก็เก็บเอาไว้ไม่ได้ทำอะไรแล้วก็โพสต์ขึ้น Facebook ก็มันมีคนชอบนะครับผมก็ชอบอ่ะพิมพ์ผ้าพันคอ4ก็เลยอ่ะพิมพ์เป็นผ้ามาสิ่งที่ทำไว้เฉยๆเนี่ยมันก็กลายเป็นเงินขึ้นมาได้หรืออันนี้ก็เช่นเดียวกันนี่ก็คือพับไอ้พับสีๆที่ขายตามเงี้ยมีคนมาขายหรือขายตามแหล่งท่องเที่ยวทั่วๆไปนี่ก็รวมเดียวกันก็ทำเล่นก็มีคนมาซื้อนะครับโพสต์ขึ้น Facebook อ่ะทำผ้าบังคอไหมแล้วก็มีอินทีเดียไซเนอร์คนหนึ่งเขาบอกเขาขอลายเนี้ยไปทำวอลเปเปอร์ให้ร้านลูกค้านี่เขาก็มาซื้อไอ้ลายเนี้ยที่เราทำเล่นๆเนี้ยไปทำวอลเปเปอร์ได้ดังนั้นไอ้ลายทายเลยเหมือนที่พี่โรจน์บอกเมื่อเช้าถ้าเรามีแพทเทิร์นเราสร้างแพทเทิร์นอะไรที่มันน่าสนใจได้แพทเทิร์นนั้นมันสร้างมูลค่าต่อไปได้อีกเยอะนะครับหรืออย่างนี้ใครแม่งกันนึกว่าจักรยานมันจะต้องมีลายไทยได้วะถ้าจะทำมันทำไมจะทำไม่ได้ใช่ไหมฮะดังนั้นตอนนี้ลายที่เราเห็นบนล้อเนี่ยอันนี้เราทำเป็นมองอัพไหมไม่ใช่ดิสจริงมันจะแพงมากลายที่คุณเห็นเนี่ยเป็นนกเป็นดอกไม้เนี่ยมันไม่ใช่ลายสำเร็จมาแบบนี้นะครับทุกลายถูกถอดมาจากที่ต่างๆนกมาจากที่หนึ่งดอกไม้มาจากที่หนึ่งไอ้ดอกดวงผีเสื้อมาจากลายที่ต่างๆแล้วเราดึงพวกนี้มาจากองค์ประกอบใหม่นะครับมันก็จะได้อะไรที่แปลกใหม่ขึ้นมาหรือภาพนี้นะครับจริงภาพนี้ทำจากความประทับใจนะครับมีวันหนึ่งไปเที่ยวเพชรบุรีครับไปเที่ยวเพชรบุรีแล้วก็มันเป็นวันที่มีงานที่ชื่อว่างานพระนครคีรีพอดีเลยก็คือเขาวังนั่นแหละรู้จักเขาวังใช่ไหมฮะเขาวังที่มีลิงเยอะๆแล้วก็ข้างบนก็มีโบราณสถานอยู่นะครับแล้วก็งานพระนครคีรีก็จะมีออกร้านอะไรอยู่ข้างล่างแล้วก็ข้างบนก็จะมีงานบนเขาวังนะไฮไลท์ของงานพระนครคีรีคือพลุครับพลุนี่เข้าใจว่าหลายล้านอ่ะคือพลุเยอะมากพลุเป็นชุดใหญ่นะครับเราก็ไฮ
ไฮไลท์ของงานเลยเที่ยงคืนปุ๊บก็จุดพลุแล้วก็ไปนั่งดูพลุสวยงามนี้เราก็ประทับใจว่ามันเป็นบรรยากาศที่ดีมากแล้วกลางคืนมีไฟสวยๆแล้วก็มีพลุนะฮะนี้ที่เห็นเป็นพลุเนี่ยจริงๆแล้วมันคือลายที่เราไปเก็บมาจากวัดในเพชรบุรีนะครับแล้วก็เอามาจัดวางใหม่ใส่สีมันลงไปนะครับก็เล่าเรื่องพลุในงานพระนครคีรีอันนี้นะครับต่อยอดจากพลุอันนี้ก็เอามาทำกระเป๋านะครับเป็นลวดลายกระเป๋าได้เป็นปกสมุดได้นะครับแค่เก็บลายมาสร้างแพทเทิร์นอันนี้คิดทำกันตอนนั้นเราคิดจะทำสมุดลายไทยคือเคยใช้สมุดลายไทยไหมครับสมัยก่อนเด็กๆอ่ะที่มันเป็นรูปลายดวงๆแบบกระดาษห่วยๆนะไม่ค่อยสวยลายกระจังอะไรประจำยาวไปทั้งหลายนะครับแล้วก็คิดว่าเอ้ยมาทำสมุดลายไทยกันเถอะนะครับก็ดีไซน์กันหลายๆคนมีผมมีพี่โรจน์พี่ชายอาจารย์พจน์เนี่ยก็ดีไซน์แล้วก็วิธีการทำสมุดลายไทยเราคือเราก็ใช้ลายไทยนะครับแต่เป็นลายที่เราไปเก็บมาเองจากวัดต่างๆแล้วก็มาจัดองค์ประกอบใหม่อันนี้เป็นสมุดลายไทยซึ่งยังไม่ได้พิมพ์ออกมาสักทีนะครับอันนี้พิมพ์ออกมาด้วยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มีพี่โรจน์เป็นคนรีทัชอันนี้พี่ชายทำนะพี่ชายที่อยู่ตรงนู้นนะเป็นคนทำนะครับนี่ก็ของพี่ชายนะอันนี้ของอาจารย์พลก็เราก็หวังว่าเร็วๆนี้เราจะมีสมุดลายไทยของเราเอามาใช้เองอันนี้เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งอันนี้งานอาจารย์พลซึ่งไม่ได้มาในวันนี้นะครับงานชุดนี้ทำตอนที่เราไปเพชรบุรีกันนะครับแล้วก็ไปที่วัดเกาะแก้วใช่ไหมพี่วัดเกาะเขาเรียกง่ายๆวัดเกาะแล้วก็ที่วัดเกาะก็จะมีจิตรกรรมฝาผนังที่สวยงามนะครับแล้วก็อาจารย์พจน์แกก็ไปเห็นว่ามันที่ผนังเนี่ยมันจะมีรูปเทวดาอยู่นะครับแกก็เลยแปลงไอ้เทวดาบนผนังเนี่ยมาเป็นภาพการ์ตูนซึ่งมันเสพง่ายขึ้นนะครับมันดูน่ารักสีสันสดใสก็เอามาทำเป็นเสื้ออันนี้อีกตนหนึ่งนะครับเอาเรียกว่าตนแล้วกันเพราะว่าไม่ใช่เทวดาทั้งนี้เดียวจะเป็นวิทยาธรอะไรทั้งหลายก็ทำเป็นเสื้อแล้วก็เขียนว่า We love เพชรบุรีนะครับก็เป็นสิ่งที่อยู่ในพื้นที่จริงอันนี้อาจจะไม่ได้เรียกว่าเป็นงานผลิตภัณฑ์หรืออะไรแต่ว่าคนนี้เขาทำภาพประกอบครับชื่อนักลบมูลมานัดนะครับวันนี้เราต้องรีเฟอร์เขานิดนึงเพราะว่าเขาเคยรีเฟอร์ถึงเสียบไหลเราต้องรีเฟอร์กลับนะครับเพราะว่าพูดถึงคือนักลบเนี่ยเขาทำภาพประกอบสไตล์เป็นคอลลาจนั่นคือภาพปะติดนั่นแหละแต่ว่าเอกลักษณ์เขาคือเขาใช้ภาพถ่ายเก่านะครับทั้งของไทยและของฝรั่งเนี่ยนะครับเอามาคอลลาจกันมันก็เลยได้ภาพที่ดูแปลกใหม่ขึ้นมาอันนี้ก็ประเด็นนี้คือชี้เห็นว่าเฮ้ยมันของเก่าเนี่ยมันใช้ได้แล้วเอามาใช้ได้นะครับแล้วมันเป็นตัวที่สร้างชื่อเสียงให้เขาอะสร้างเอกลักษณ์ให้เขาเลยว่าถ้าเห็นงานแบบเนี้ยต้องนึกชื่อนักลบขึ้นมาว่าสมเนี่ยอันเนี้ยจ่ายนักลบทำนะครับอันนี้เป็นงานนักศึกษาครับพอดีช่วงหลังนี่มาทำงานโอท็อปก็คือไปพัฒนาเรื่องของบรรจุภัณฑ์ให้กับผลิตภัณฑ์โอท็อปนะครับก็ให้นักศึกษามาช่วยทำงานอันนี้ไม่ใช่งานเราเลยนะเป็นงานนักศึกษาผลิตภัณฑ์ตัวนี้เป็นชาที่อยู่ที่จังหวัดราชบุรีนะครับนี้เขาก็เลยไปดูไอเดียว่าราชบุรีเนี่ยมันมีวัดขนอนซึ่งเขาเล่นเรื่องของหนังใหญ่มันก็เลยกลายเป็นเอกลักษณ์ของราชบุรีคือมีหนังใหญ่วัดขนอนเขาก็เลยเอาตรงนี้มาใช้เขาก็เอาลวดลายที่อยู่บนหนังใหญ่เป็นรูปตัวพระรามอะไรพวกนี้พวกเทวดาทั้งหลายที่
ที่ฉลุลายบนหนังใหญ่มาใช้นะครับก็มันเป็นการแสดงอัปลักษณ์พื้นถิ่นได้ดีเลยว่าอันนี้เป็นชามาจากราชบุรีอีกอันหนึ่งน่ารักดีผู้ประกอบการเจ้าเนี้ยทำแชมพูสุนัขครับแล้วเขาก็อยู่ราชบุรีเหมือนกันทีนี้นักศึกษาท่านเนี้ยก็ใช้ไอเดียเดียวกันก็คือหาอะไรที่มันแสดงถึงราชบุรีราชบุรีมีอะไรครับมีโอ่งมังกรแล้วเราก็ไม่คือขนาดเราเองเรายังไม่นึกถึงว่าเฮ้ยมันเอาโอ่งมังกรมาใช้ได้ด้วยวะคนนี้ดีไซน์ดีมากเลยเขาก็เล่าถึงแชมพูสุนัขซึ่งไอ้แชมพูหมาจะไม่มีอะไรที่พูดถึงราชบุรีได้แต่ว่าเขาเล่าเรื่องว่าสิ่งนี้มาจากราชบุรีก็ด้วยโอ่งมังกรเขาก็ทำเป็นลูกหมาไม่ใช่หมาไทยนะหมาฝรั่งไงอาบน้ำอยู่ในบาร์ที่เป็นโอ่งมังกรนะครับผมเห็นชิ้นนี้โอ้โหกรี๊ดมากเลยรีบเอาไปขายผู้ประกอบการทุกคนชอบหมดนั้นเรื่องราวต่างๆเนี่ยที่มันมีอยู่ในพื้นถิ่นเนี่ยเรามาสอดแทรกได้ผสมผสานได้นะฮะอันนี้อีกเป็นโอท็อปอีกเจ้าหนึ่งที่เขาอยู่ที่กาญจนบุรีคือตัวเขาเองอ่ะเขาก็เย็บปลอกหมอนธรรมดาเขาไปซื้อผ้าแบบผ้าสำเพ็งนะครับหรือผ้าทั่วไปผ้าลายก็ไม่รู้ไม่ค่อยสวยก็เลยคิดว่าเออเราจะทำเป็นแพทเทิร์นเป็นลายผ้าเขาใหม่ที่จะเล่าเรื่องกาญจนบุรีกาญจนบุรีมีอะไรครับสะพานแม่น้ำแควเนี่ยเหมือนที่ยอดฮิตใครไปการก็ต้องเอาไปสะพานไปเดินที่สะพานนี้สักหน่อยก็สะพานเลยครับก็เอาสะพานดึงมาดึงสิ่งที่มีที่ปัตตานีมีสะพานอะไรไหมมีสะพานชื่อเลยเออเนี่ยเดี๋ยวลองดูซิมันทำได้ไหมเอามาทำอะไรได้บ้างไหมนะครับอ้างอิงถึงยอดคอร์ปอเรชันอีกชิ้นหนึ่งอันนี้ทางใต้เลยนะครับแต่ว่ารู้สึกว่าอันนี้จะอยู่ที่ภูเก็ตนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ของที่ภูเก็ตอันนี้รู้จักไหมสีน้ำตาลอันนี้ทางใต้เขาเรียกหมาใช่ไหมจากหมาใช่ไหมครับที่ตักน้ำอ่ะทำจากใบอะไรใบ กาบหรือกาบหรืออะไรสักอย่างหนึ่งพืชอะไรสักอย่างเออกาบหมานะครับแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่กาบหมากจริงๆแต่ว่าคือเขากำลังเล่าเรื่องทางใต้อยู่นั้นเขาก็เลยหาว่าอะไรที่มันอยู่ที่ใต้บ้างนั้นสิ่งที่เรามองเห็นจากงานในนี้ก็คือมันมีหมานะครับหมาตักน้ำเนี่ยเขาก็มาทำเขาประพิมพ์บนกระดาษนี่แหละครับแล้วก็พับขึ้นมาเป็นรูปทรงคล้ายๆหมานะแล้วก็มีลายผ้าปาเต๊ะใช่ไหมที่เราเห็นอยู่บนนี้เนี่ยที่เป็นซองสีฟ้าๆเนี่ยนะครับเขาก็ลายผ้าปาเต๊ะเนี่ยเขาก็ไดคัตมันออกมาจับคู่สีมันอะไรอย่างเงี้ยนะครับเอามาทำบรรจุภัณฑ์ได้หรือลวดลายฉลุบนบ้านชิโนโปรตุกีสเนี่ยก็เอามาใช้นั้นของก็มีอยู่ทั่วไปเราเดินผ่านทุกวันก็ถ้าเรารู้จักสังเกตแล้วหยิบมาใช้มันก็สร้างดีไซน์ที่มันน่าสนใจได้นะครับนี้ของไทยไปเยอะแล้วถามว่าโอ๊ยมันมีคนทำอยู่ในเฉพาะไทยไหมไม่ใช่ครับของวิธีการแบบนี้ชาวต่างชาติก็ทำกันมาคนจีนคนญี่ปุ่นก็ทำกันมานะครับอย่างตัวอย่างที่เราเห็นนี่ก็เป็นบรรจุภัณฑ์ของจีนของญี่ปุ่นซึ่งเอาสิ่งที่มันเป็นของดั้งเดิมเขาเนี่ยมาใช้ในงานออกแบบสมัยใหม่นะฮะอย่างตุ๊กตาดารูมะหรือลวดลายแบบจีนนะครับเอามาทำแพทเทิร์นอยู่ในรูปทรงสมัยใหม่ก็เป็นสินค้าที่สร้างมูลค่าเพิ่มได้เยอะนะครับคนนี้เป็นดีไซเนอร์ชื่ออารามชานนะครับเป็นคนจีนนะครับอลังชาเนี่ยก็ใช้วิธีเดียวกันนะครับใช้งานศิลปะใช้ตัวหนังสือตัวอักษรจีนนะครับมาจับวางเสียใหม่มาปรุงสมัยให้มันดูทันสมัยแล้วก็กลายเป็นสินค้าที่
เป็นของที่ระลึกที่ดูเก๋ไก๋ดูมีดีไซน์ดูมีราคานะฮะอันนี้ผมไปเกาหลีมาวิธีเดียวกันเลยครับนี่คือลวดลายของที่เกาหลีนะครับเป็นพวกเครื่องผมเครื่องมุกเขาก็มีเครื่องมุกเหมือนกันนะลวดลายต่างเนี่ยเขาก็เอาลวดลายนั้นเนี่ยมาทำเป็นไอตัวเข็มกลัดเนี่ยนะฮะแล้วก็ทำเป็นของที่ระลึกขายอยู่ในช็อปที่ช็อปนี้อยู่ที่ไหนรู้ไหมครับอยู่ใน SM Entertainment นะที่วงที่มันทำพวกวง K-POP อะไรทั้งหลายเนี่ยนะครับเป็นช็อปใหญ่เลยนะครับขายของที่ระลึกที่เป็นเรื่องของเกาหลีสติ๊กเกอร์ที่ดูน่ารักอันนี้มันก็เป็นเรื่องราวของวัฒนธรรมเกาหลีนะครับซึ่งไม่มีที่อื่นเห็นไหมเอามาทำเป็นปากกาเอามาทำเป็นเข็มกลัดนะครับหรือทำป้ายห้อยทำเป็นตุ๊กตาก็มีนะอันนี้ที่ญี่ปุ่นอันนี้ไปถ่ายมาจากงานGood Design Award นะครับก็คือเป็นเหมือนงานประจำปีของเขาอะเอาดีไซน์ที่สุดยอดที่สุดในญี่ปุ่นมาประกวดกันนะครับอันนี้ก็เป็นงานชิ้นหนึ่งที่ได้รางวัลของในที่ญี่ปุ่นก็ลักษณะเดียวกันคือหยิบเอาวัฒนธรรมที่มันมีอยู่แล้วมาปรุงใหม่จากเดิมเป็นข้าวของเครื่องใช้อะไรต่างก็วาดมันเป็นการ์ตูนซะให้มันน่ารักขึ้นให้มันเสพง่ายขึ้นนะครับนี่ก็เช่นเดียวกันลวดลายที่มีอยู่นะครับเอามาปรับปรุงทำบรรจุภัณฑ์นะน่าจะหมดแล้วดังนั้นที่ให้ดูตัวอย่างมาทั้งหมดเนี่ยง่ายๆนะครับวิธีการง่ายสุดคือหยิบมาใช้แต่อย่าเอามาใช้ทั้งหมดนะครับเอามาใช้บางส่วนหรือหยิบมาใช้แต่เอามันมาปรับปรุงสมัยนะครับเหมือนปรุงอาหารใหม่นะครับซึ่งก็ต้องใช้ความสามารถในเรื่องของการออกแบบพื้นฐานที่เราเรียนกันอยู่พอสมควรเรื่องของ composition นะครับเรื่องของการใช้สีก็ดึงเอาความสามารถส่วนนั้นมาผนวกกับสิ่งที่มันมีอยู่แล้วนะครับแล้วก็จะได้สิ่งใหม่ขึ้นมานะครับซึ่งกินง่ายขึ้นย่อยง่ายขึ้นสำหรับคนสมัยใหม่นะครับแต่ว่าอยากจะออกตัวว่าอันนี้เป็นเพียงวิธีการหนึ่งเท่านั้นนะครับมันจริงมันมีวิธีการอื่นอีกเยอะที่จะทำงานได้เพียงแต่ว่าเราทำด้วยวิธีการแบบนี้มาแล้วเรารู้สึกว่ามันได้ผลเราก็เลยเอามาเล่าต่อให้ฟังนะครับก็ฝากไว้ว่าถ้าอยากจะลองทำงานที่มันพูดถึงวัฒนธรรมนะครับพูดถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่นะครับเราจะเอาตรงนั้นมาใช้ยังไงนะครับมันก็มีวิธีการอยู่แค่นี้นะฮะไม่ได้ยากนะครับแต่ก็ไม่ง่ายนะซึ่งต้องทดลองทำด้วยตัวเองนะครับซึ่งเดี๋ยวน่าจะเป็นช่วงบ่ายเนาะที่โลดจะให้ทดลองทำดูนะครับตอนนี้โอ้11โม53นาทีดีมากควบคุมเวลาก็ได้เวลากินข้าวนะครับก็นั่งกันเงียบใช่ไหมมีคำถามไหมครับมีคำถามเปล่าถามว่าเมื่อไหร่หนูจะได้กินข้าวโอเคไม่มีนะไม่มีก็แล้วก็ถ้าอยากไปดูงานพวกเราเนี่ยก็มันมีเพจนะครับเพจของเรามีหลายเพจมากเลยเป็นพวกชอบทำเพจชื่อเสียมไลท์นะครับเสียมไลท์เขียนภาษาไทยเลยเสียมสระเอซอโซสระอียอยักษ์มอมาแล้วก็ไลท์คือไม้มาลายลอลิงไม้โถงเนี่ยแล้วก็อีกอันนึงเสียมไทยก็ทอทหารไม้โถก็อันนั้นเป็นเพจทำฟอนต์นะครับที่โลดมีอะไรให้ดูก่อนไปกินข้าวเดี๋ยวที่โลด
เห็นนั่งทำอย่างเมื่อกี้มีอะไรให้ดูคืออันนี้เป็นลายนั่งทำเมื่อกี้เองอ่ะมันระหว่างรอก็เลยลองดูซิดูไกลๆมันก็เป็นลายเหมือนลายไทยทั่วไปนะครับเราสร้างขึ้นมาใหม่ลายไทยไม่ความระยิบระยับอะไรเงี้ยก็ใช้ฟิลลิ่งนั้นมาออกแบบแต่ถ้าดูดีๆแล้วเนี่ยมันคืออะไรสังเกตเดี๋ยวๆไปอย่างมันคือเมื่อเช้านี่ไปกินกาแฟบางหนูดเป็นกาแฟเป็นชาร้อนแค่นั้นเองนี่ออบเจกต์เดียวนะครับออบเจกต์เดียวจริงๆมีไดคัตรถพ่วงมีอะไรแต่ทำไม่ทันแต่เพียงอยากยกตัวอย่างให้เห็นว่าออบเจกต์เดียวแค่นั้นเนี่ยมันก็สามารถเอามาสร้างลายสร้างแพทเทิร์นได้พอเรามีแพทเทิร์นปุ๊บเนี่ยเราก็ไปดีไซน์ได้ก็ไปแอพพลายได้ประมาณเนี้ยจะไปทำกระดาษห่อของขวัญของสถาบันของอะไรก็ได้คือมันแค่แบบว่าเป็นสิ่งที่เราสัมผัสทุกวันเวลาเราไปสมมติกระดาษห่อของขวัญแบบไปให้รุ่นพี่ที่จบไปแล้วเขาเห็นด้วยว่าเขาก็จะจำได้มันเป็นสิ่งที่ฉันเคยมีประสบการณ์ร่วมนะครับวิธีการใช้อัตลักษณ์ก็คือเอาแวดล้อมนั่นแหละนี่โดยสรุปนะครับอาจารย์มีอะไรครับก็คิดว่าเดี๋ยวช่วงเช้าเนี่ยก็จะพูดกันคิดว่าคงได้จากคีย์เวิร์ดนะครับคือใช้แวดล้อมใช้วัฒนธรรมใช้ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยมาสร้างงานนะครับสังเกตดีๆปรับเปลี่ยนทดแทนใช้ทั้งหมดหรือสร้างขึ้นมาใหม่บางส่วนสร้างภาษาขึ้นมาใหม่ใช้คู่สีใหม่เนี่ยก็จะเกิดงานดีไซน์เป็นคนช่างสังเกตอ่ะเป็นนะแบบที่ผมบอกเดินก็เดินดูเหมือนคนก็ประกอบนิดนึงนะเราเป็นคนไม่เต็มเท่าไหร่เป็นคนล้นๆขาดเกินเอามาผสมกันก็จะกลายเป็นพอดีนะครับ